ตรงๆของคืนไม่คิดว่าจะโดนแบบนี้จบการของขวัญชิ้นที่2ให้เบสเป็นนักแสดงหนุ่มสุดฮอตมากความสามารถสำหรับหนุ่มตรงๆกฤตกรหวานใจของสาวเบสลักวานีลูกสาวของสมรักษ์คำสิงที่หลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกันแฟนคลับก็จะเห็นโมเมนต์แสนหวานของพวกเขาอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดของสาวเบสหนุ่มตรงๆก็จัดเซอร์ไพรส์หาของขวัญมอบให้ทั้งหมด3ชิ้นชิ้นแรกคือหนุ่มกลาศิลปินในดวงใจของสาวเบสอวยพรวันเกิดแต่จู่ๆชิ้นที่2ก็ล่มเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อหนุ่มตรงๆถูกหลอกโพสต์ภาพสลิปและหลักฐานการคุยแชทซื้อขายเพื่อนำมาเซอร์ไพรส์เบสในวันเกิดพร้อมกับบอกว่าผมไม่คิดว่าคุณจะทำแบบนี้นะครับและตอนที่คุยกับคุณก็บอกว่าติดตามผมกับน้องเบสอยู่ผมดีใจมากที่จะได้อุดหนุนคนที่ชื่นชอบเราด้วยใช่ครับมันไม่ใช่จำนวนเงินที่เยอะแต่คุณทำกับความตั้งใจของผมแบบนี้วันที่27เมื่อวานผมก็นั่งรอตามเวลาที่คุณบอกจนวันนี้ผมเลยทักไปถามเพื่อนผมเลยไปช่วยตามหาชื่อร้านคุณให้และสิ่งที่ผมได้ยินจากเพื่อนผมบอกว่าร้านนี้โกงและที่ผมต้องออกมาโพสต์ผมไม่ได้ต้องการอะไรคืนเลยนะครับแต่ผมไม่อยากให้คุณต้องไปทำแบบนี้กับใครอีกผมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครแต่คุณเป็นคนไทยด้วยกันทำไมถึงทำกันแบบนี้พี่ขอโทษนะพี่เลยไม่ได้ให้ของขวัญวันเกิดชิ้นที่2กับหนูเลยซึ่งสาวเบสก็ได้เข้ามาปลอบใจหนุ่มตรงๆว่าไม่เป็นไรนะคะขอบคุณความตั้งใจของพี่นะมันยิ่งกว่าของขวัญอีกในขณะที่แฟนคลับเขามาวิพากษ์วิจารณ์พร้อมทั้งแนะนำให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด